ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้นะครับไทย BPM มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของปัญหานะครับที่เพื่อนๆมักจะถามเข้ามานะครับว่าเวลาที่เราต้องการที่จะนะครับพัฒนากระบวนการนะครับเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะเริ่มต้นนะครับจากปัญหาในปัจจุบันของท่านก่อนนะครับบางครั้งนะครับท่านอาจจะเริ่มต้นจากปัญหาที่ทางหัวหน้าของท่านเนี่ยนะครับกำหนดเป้าหมายว่าปีนี้เนี่ยอยากจะพัฒนากระบวนการนะครับให้ดีขึ้นทางด้านไหนบ้างเช่นเรื่องของ productivity นะครับก็คือการที่มีตัว output ให้ได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราอาจจะมีเรื่องของตัว turnaround time นะครับระยะเวลาในการส่งมอบนะครับสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือมาจากทางหัวหน้านะครับมาจากเรียกว่าผู้บริหารกำหนดตัวเป้าหมายแล้วก็นโยบายนะครับอีกมุมนึงนะครับท่านอาจจะเริ่มจากสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกร้องเข้ามานะครับเช่นกระบวนการในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความล่าช้าเหลือเกินนะครับใช้เวลาในการรอคอยนะครับบางงานนะครับใช้เวลา 7-10 วันนะครับซึ่งในมุมมองของท่านเองท่านอาจจะรู้สึกว่า 7-10 วันเนี่ยมันก็ไม่ได้จะนานอะไรนะครับในมุมมองของท่านนะครับแต่ในมุมมองของทางท่านลูกค้าเนี่ยอาจจะมองว่า 7-10 วันเนี่ยมันเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเขารอคอยนะครับในการที่จะได้สินค้าหรือบริการจากท่านนะครับหรือในอีกมุมนะครับก็คือในมุมของตัวท่านเองนะครับท่านลองคุยกับเพื่อนในแผนกดูสิครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านมีความสุขนะครับมีความพึงพอใจในกระบวนการทำงานปัจจุบันหรือไม่นะครับท่านรู้สึกว่ากระบวนการในการทำงานปัจจุบันเนี่ยนะครับมันติดขัดมีอุปสรรคนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรียกว่าความทุกข์นะครับอย่างเช่นท่านอาจจะมีปัญหาในงานนะครับต้องแก้ไขแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับหลังเลิกงานก็คือเวลาล่วงเวลานั่นเองนะครับแทนที่จะได้ใช้เวลากับครอบครัวนะครับก็ต้องมาเสียเวลานะครับในการมาแก้ไขงานในตอนกลางคืนนะครับเหมือนตัวอย่างที่ผมได้มาทำคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มาทำตอนคืนนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่รีเวิร์กนะครับอันนี้เป็นงานอดิเรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมทำแล้วผมมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ฟังอยู่นะครับสบายใจได้นะครับผมมาทำงานนี้นะครับผมทำด้วยความสุขจริงๆนะครับแม้ว่าผม เรียกว่าทำงานมาทั้งวันแล้วนะครับแต่ผมก็ยังมีพลังเหลือนะครับในการที่จะมาทำคลิปวิดีโอให้ท่านๆได้รับชมนะครับจากที่ผมได้คุยไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่ท่านจะทำเรื่องของ process improvement นะครับเวลาที่เราดูมิติเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากมิติของเรียกว่า business นะครับก็คือมาจากเจ้าของกิจการผู้ถือหุ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องอะไรครับก็จะสนใจเรื่องของกำไรนะครับสมมติว่านะครับท่านถือหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งถูกไหมครับท่านลองนึกภาพว่าท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแห่งเนี้ยแต่ว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแห่งนี้ท่านต้องการอะไรจากกระบวนการนะครับท่านต้องการอะไรจากกิจการนี้นะครับในการที่จะทำให้ท่านเนี่ยเกิดความพึงพอใจบ้างนะครับอันแรกนะครับก็คือกำไรนะครับเราเริ่มต้นจากสมการง่ายๆเลยนะครับก็คือทำอย่างไรนะครับถึงจะมีกำไรที่มากขึ้นนะครับก็คือ 1. ก็ขายให้ได้เยอะๆนะครับเพิ่มเรื่องของmarketing เข้าไปแต่ก็ต้องลงทุนไหมครับท่านอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องการตลาดมากขึ้นใช่ไหมครับถัดมาก็คือลดค่าใช้จ่ายนะครับมันจะเป็นได้ยังไงล่ะในการที่จะลดค่าใช้จ่ายทุ
ุกวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะลดกันอยู่แล้วนะครับทำอย่างไรที่จะสามารถที่จะประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับในการที่ท่านเองนะครับอาจจะต้องเลือก2เส้นทางนี้นะครับในการที่จะทำให้เกิดกำไรแก่กิจการของท่านนะครับในมุมมองของบิสเนสถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นมุมมองทางด้านบิสเนสถัดไปนะครับมุมมองที่เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงก็คือมุมมองของลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรครับต้องการสินค้าและบริการนะครับที่มีคุณภาพสูงใช่ไหมครับคุณภาพสูงนะครับต้องการอะไรครับต้องการระยะเวลานะครับในการส่งมอบที่รวดเร็วนะครับแล้วลูกค้าต้องการอะไรครับลูกค้าต้องการราคาที่สมเหตุสมผลด้วยใช่ไหมครับท่านลองนึกภาพนะครับว่าสิ่งที่กิจการต้องการก็คือกำไรใช่ไหมครับถ้าเรากำหนดราคาสูงๆนะครับเราก็จะมีรายรับสูงขึ้นนะครับต่อชิ้นถูกไหมครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าลูกค้าก็อาจจะไม่ได้ซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะว่าพอราคาสูงขึ้นนะครับเขารู้สึกว่าสินค้ามันแพงเขาไปซื้อจากคู่แข่งได้ไหมครับซื้อจากคู่แข่งได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับที่เราจะยังคงราคานะครับเท่าเดิมอยู่นะครับแต่สามารถที่จะทำกำไรได้ถูกไหมครับถัดมาก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับทำอย่างไรนะครับที่คุณภาพของสินค้าและบริการเนี่ยจะสูงนะครับถามว่าหากคุณภาพสินค้าบริการที่สูงเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเรียกว่ามีการออกแบบกระบวนการที่ดีหรือไม่แน่นอนครับรวมทั้งเรื่องขององค์ประกอบต่างๆในการที่จะทำให้เกิดสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงใช่ไหมครับแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าการที่สินค้ามีคุณภาพสูงนั่นแสดงว่าดีเฟกต์ก็ต้องต่ำด้วยใช่ไหมครับดีเฟกต์ก็ต้องน้อยๆนะครับถ้าหากดีเฟกต์น้อยนั่นหมายความว่าสินค้ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสามารถที่จะนำส่งมอบให้กับทางลูกค้าได้แต่ถ้าผลิต100นะครับของเสียไป 10% นะครับต้องทิ้งไป 10% นั่นก็คือต้นทุนใช่ไหมครับหากท่านนำสินค้า10ชิ้นนั้นไปขายนั่นก็คือเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันหากสินค้าพอจะเอามาทำการแก้ไขได้ใช่ไหมครับท่านก็มีต้นทุนในการรีเวิร์กใช่ไหมครับการแก้ไขงานเนี่ยนะครับก็จะมีเวลาของพนักงานนะครับในการที่จะเข้าไปทำการแก้ไขก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มเติมมาจากการทำงานปกติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหากสินค้ามีคุณภาพสูงนะครับสิ่งที่ดีก็คือว่าต้นทุนเนี่ยก็จะต่ำนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานรีเวิร์กลดลงนะครับมันก็จะทำให้ตัวต้นทุนของเราเนี่ยต่ำลงด้วยไม่ได้หมายความว่าคุณภาพของสินค้าที่สูงเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการที่ใช้มีแต่เครื่องจักรนะครับแล้วก็มีเรียกว่าประสิทธิภาพเพียงแค่อย่างเดียวมันต้องประกอบกันด้วยในเรื่องของการออกแบบกระบวนการนะครับถัดมานะครับคือความรวดเร็วนะครับกระบวนการของท่านเนี่ยหากต้องการความรวดเร็วแล้วนะครับสมมติว่าผมอยู่ดีๆนะครับยกเลิกกระบวนการไป1กระบวนการนะครับโดยไม่ได้คิดวิเคราะห์อะไรเลยนะครับเพราะว่าอยากจะเร็วนะครับแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้สินค้าของท่านเนี่ยเกิดปัญหาในอนาคตได้ไหมครับได้แน่นอนครับสมมตินะครับถ้าเกิดผมผลิตรถยนต์คันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ผมอาจจะลดต้นทุนนะครับผมเรียกว่าไม่เรียกว่าขันน็อตไปสักตัวหนึ่งก็แล้วกันบริเวณที่เป็นเกียร์นะครับต้องการลดต้นทุนในแง่ของการที่ต้องไปขันน็อตแล้วก็เรื่องของน็อตที่ต้องใช้ลดต้นทุนแบบนี้เป็นยังไงครับกระทบกับคุณภาพของสินค้าไหมครับกระทบถูกไหมครับเร็วแบบนี้ดีไหมครับไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะเร็วแล้วเรายังสามารถคงคุณภาพของสินค้าและบริการได้แบบนี้น่าจะท้าทายในการออกแบบกระบวนการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่
พูดมานะครับในเบื้องต้นคือ business view นะครับ customer view นะครับแล้วอีกมุมนึงก็คือ employee นะครับก็คือตัวท่านเองนี่แหละนะครับท่านมาทำงานท่านคาดหวังอะไรครับแน่นอนครับทุกคนเนี่ยคงไม่ได้มาทำงานนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้บุญถูกไหมครับท่านหวังจะได้รายได้ถูกไหมครับรายได้เนี่ยนะครับต้องเป็นไงด้วยครับต้องเป็นรายได้ที่สูงแล้วก็มีโบนัสเยอะๆถูกไหมครับคำถามถัดไปรายได้ท่านจะสูงโบนัสเยอะๆนะครับมันจะต้องมาจากอะไรครับมันก็ต้องมาจากผลกำไรด้วยเป็นไปได้ไหมถ้าบริษัทของท่านเนี่ยกำไรเหลือน้อยหรือเกินนะครับแล้วกำไรที่เหลือน้อยเนี่ยเขาจะเอามาปันเป็นเรื่องของรายได้แล้วก็โบนัสให้ท่านเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนะครับหากเราอยากได้รายได้ที่สูงนะครับโบนัสหลายๆเดือนนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องช่วยเหลือกันนะครับในการที่จะทำให้กิจการเนี่ยนะครับมีรายได้นะครับที่สูงขึ้นมีต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อที่จะเหลือกำไรแล้วก็นำมาเป็นรายได้ให้แก่ท่านนะครับถัดไปท่านต้องการอะไรครับท่านต้องการกลับบ้านตรงเวลาถูกไหมครับปกติแล้วเนี่ยชีวิตคนเรานะครับหลังเลิกงานเราก็จะไปใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านต้องทำงานล่วงเวลานะครับท่านเสียโอกาสในการไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับไปอยู่กับครอบครัวไปออกกำลังกายนะครับเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของท่านแข็งแรงนะครับแล้วเป็นยังไงครับระยะยาวหากไม่ได้ออกกำลังกายนานๆสุขภาพย่ำแย่แล้วก็เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายต้องเอาเงินที่เก็บมาทั้งหมดเนี่ยไปเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวท่านเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าในมุมมองของพนักงานเองก็ต้องการเรื่องของเวลานะครับหลังเลิกงานเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวด้วยเช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของจุดเริ่มต้นก่อนนะครับว่าทำไมเราจะต้องทำเรื่องของ process improvement ซะก่อนนะครับถัดไปนะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าเราจะนำหัวข้อเหล่านี้นะครับเข้าสู่เรื่องของกระบวนการในการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับไทย BPM มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาต่อจากคลิปครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้พูดค้างไว้นะครับว่าเราจะเริ่มต้นนะครับหาโจทย์ในการที่จะต้องทำเรื่อง process improvement เนี่ยจากมุมมองไหนบ้างนะครับก็มีมุมมองเรื่องของ business นะครับมีมุมมองเรื่องของ customer นะครับมีมุมมองเรื่องของพนักงานก็คือตัวท่านเองนะครับนำสิ่งเหล่านี้นะครับมาเป็นหัวข้อในการที่เราจะทำให้มันดีขึ้นคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรล่ะนะครับมองไปที่กระบวนการของเราเองมันก็ดีไปซะทั้งหมดแล้วมันไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขเลยนะครับแน่นอนครับเวลาที่เราทำงานในกระบวนการมานานๆแล้วนะครับเราก็มักจะคุ้นชินนะครับกับกระบวนการนั้นนะครับจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานปกตินะครับแต่หากเราลองมามองกระบวนการนะครับโดยเราเริ่มไล่ทีละขั้นตอนนะครับแล้วลองมาวิเคราะห์ดูนะครับท่านจะค้นพบนะครับว่ากระบวนการของท่านเนี่ยยังมีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นจากการทำเรื่องของ process mapping ก่อนนะครับสมมตินะครับว่าท่านเองนะครับอาจจะมีโจทย์นะครับในการที่จะต้องเพิ่ม productivity ในงานของท่านทำเรื่องของการลดตัว turnaround time ก็คือระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการแก่ทางลูกค้านะครับสมมุติว่าโจทย์มี2เรื่องเขาเรียกว่าคร่าวๆก่อนละกันเราจะเริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราเขียนเรื่องของตัว process mapping นะครับ
บางครั้งท่านเองอาจจะอยู่กับกระบวนการมานานนะครับแต่ท่านอาจจะไม่ได้มีเวลาในการเอากระบวนการของท่านเนี่ยมาคิดวิเคราะห์นะครับเพื่อหาสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับสมมติว่ากระบวนการของท่านเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกระบวนการอยู่4กระบวนการด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างแบบเขาเรียกว่ากระบวนการง่ายๆก็แล้วกันนะครับในชีวิตจริงคงจะหาได้ยากนะครับที่กระบวนการเนี่ยมีเพียงแค่4กระบวนการย่อยนะครับคงหาได้ยากแต่ในเคสนี้เนี่ยผมขออนุญาตในการที่จะใช้ตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับเพื่ออธิบายให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าใจอย่างรวดเร็วนะครับกระบวนการที่1เนี่ยสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับก็คือเรื่องของ processing time นะครับสมมติว่า10นาทีนะครับสมมติว่ากระบวนการแรกเราไปสังเกตการดูแล้วนะครับปรากฏว่ากระบวนการแรกเนี่ยใช้เวลาอยู่10นาทีกระบวนการที่2เนี่ยใช้เวลาต่อชิ้นนะครับก็คือ processing time เนี่ย20นาทีกระบวนการที่3 15นาทีนะครับแล้วกระบวนการที่4เนี่ย40นาทีนะครับหากท่านดูคร่าวๆแบบนี้นะครับเป็นยังไงครับท่านรู้สึกยังไงครับท่านอาจจะเรียกว่า jump to conclusion ก็คือด่วนสรุปนะครับว่ากระบวนการที่4เนี่ยนะครับที่มี processing time 40นาทีเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคอขวดแน่ๆงานน่าจะมากระจุกตัวอยู่บริเวณนี้จำนวนมากแน่ๆนะครับแต่ท่านลองมองภาพนะครับว่า processing time เนี่ยนะครับใน1กระบวนการต่อ1ชิ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการนั้นเนี่ยมีคนทำงานเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมครับเราลองมาดูนะครับว่าจำนวนคนเนี่ยนะครับแต่ละกระบวนการเนี่ยมีจำนวนคนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสมมตินะครับว่ากระบวนการแรกเนี่ยมีคนทำงาน1คน processing time 10นาทีมีคนทำงาน1คนอันนี้20นาทีมีคนทำงานนะครับ3คนนะอันนี้15นาทีนะครับมีคนทำงาน3คนนะกระบวนการที่4 40นาทีมีคนทำงานสมมติว่า8คนนะครับท่านเห็นภาพไหมครับว่าเวลาเราดูเรื่องของ processing time เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราอะนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราอาจจะหลงลืมนะครับเช่นจำนวนคนเนี่ยอาจจะส่งผลกับเรื่องของนะครับตัว cycle time เหมือนกันนะครับ cycle time คืออะไรครับ cycle time ก็คือระยะเวลาในการที่จะสินค้า1ชิ้นเนี่ยเข้าไปในกระบวนการย่อยแล้วก็ออกไปนะครับ cycle time เนี่ยนะครับ cycle time เนี่ยสมมติว่านะครับกระบวนการที่1เนี่ยใช้เวลา10นาทีแต่มี1คนก็คือมีแค่คนเดียวทำใช่ไหมครับ cycle time เนี่ยก็คือต้องรอนะครับ10นาทีงานก็จะออกไปเพราะว่ามีแค่1คนใช่ไหมครับ cycle time ก็คือ10นาทีนะครับลองนึกภาพนะครับว่า cycle time มี10นาทีถัดมานะครับ processing time 20มีคนอยู่3คนนะครับก็คือcycle time ก็คือ20ส่วน3นะมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมครับถ้าในกระบวนการนั้นเนี่ยมีจำนวนคนทำงานมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ตัว cycle time เนี่ยสั้นลงนะครับถัดมา15ส่วน3นะที่ผมทำเป็นสัดส่วนนะครับเพราะว่าท่านจะได้รู้ว่าเอาอะไรมาหารกับอะไรนะครับถัดมานะครับ40ส่วน8ท่านเห็นไหมครับว่าท่านเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เรานะครับคำนวณไซเคิลไทม์ออกมาแล้วนะครับก็คือระยะเวลาที่เข้าไปในกระบวนการย่อยแล้วก็วิ่งไปกระบวนการถัดไปนะครับโดยดูทั้ง processing time แล้วก็ดูทั้งจำนวนคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยก็จะได้ cycle time ออกมา
ท่านสังเกตไหมว่าอันไหนที่มีความรวดเร็วมากที่สุดนะครับกระบวนการที่มีความรวดเร็วของไซเคิลไทม์นะครับก็คืออันนี้ตรงนี้เลยนะครับกระบวนการ3และ4นะครับแต่กระบวนการที่เป็นคอขวดนะครับก็คือกระบวนการที่มีความล่าช้าเนี่ยนะฮะก็คือใช้เวลาอยู่10นาทีนะครับนั่นท่านจะสามารถจินตนาการได้เลยนะครับว่าถ้ากระบวนการที่1ใช้เวลา10นาทีแต่กระบวนการอื่นๆเนี่ยใช้เวลาสั้นกว่านั่นแสดงว่ากระบวนการที่เหลือเนี่ยน่าจะรอกระบวนการที่1แน่ๆเลยนะครับงานที่วิ่งเข้ามาในกระบวนการ2 3 4เนี่ยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาน่าจะทำเสร็จแล้วก็ส่งไปกระบวนการถัดไปได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่าสปีดเขาเนี่ยนะครับสปีดไวกว่าก็คือไซเคิลไทม์สั้นกว่าเนี่ยสปีดไวกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะพยากรณ์ได้เลยนะครับว่าบริเวณด้านหน้ากระบวนการที่1เนี่ยนะครับจะมีตัวแบ็คล็อกนะครับก็คืองานที่ค้างๆในการดำเนินการเนี่ยน่าจะมีแบ็คล็อกที่ตรงกระบวนการที่1อ่ะจำนวนมากพอสมควรแต่กระบวนการ2 3 4น่าจะมีแบ็คล็อกจำนวนน้อยนะครับเพราะว่าไซเคิลไทม์เนี่ยมันไหลไวกว่านะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับของกระบวนการที่เรียกว่าไม่เกิดความสมดุลนะครับกระบวนการที่ไม่เกิดความสมดุลคืออะไรนะครับก็คือกระบวนการที่มีสปีดนะครับในแต่ละกระบวนการย่อยเนี่ยแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่สปีดของแต่ละกระบวนการย่อยเนี่ยจะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่เราเพียงแค่ปรับจูนให้มันใกล้เคียงกันเท่านั้นเองนะครับแต่จากตัวอย่างนี้เนี่ย10นะครับกับ6แล้วก็5เนี่ยมันมีความต่างกันเกือบประมาณ2เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำเป็นอันดับแรกนะครับก็คือการทำเรื่องของไลน์บาลานซิ่งนะการทำเรื่องของไลน์บาลานซิ่งผมยังไม่ได้พูดเรื่องของการลดเรื่องของ processing time ในแต่ละจุดเลยนะครับผมยังไม่ได้พูดที่จะเข้าไปลด processing time ในแต่ละกระบวนการย่อยเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับหากกระบวนการเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าท่านยังไม่ได้สมดุลกระบวนการแล้วท่านกระโดดไปนะครับลด processing time นะครับของกระบวนการที่2ที่มี cycle time 6.6 นาทีสมมตินะครับ 6.6 นาทีจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่2เร็วกว่ากระบวนการที่1อยู่แล้วแต่ท่านดันไปทำให้กระบวนการที่2เนี่ยเร็วขึ้นไปอีกโดยการไปทำเรื่องของลดตัว processing time ลงไปคำถามก็คือว่าสปีดนะครับของทั้งกระบวนการเนี่ยนะครับงานที่จะวิ่งออกไปจากกระบวนการในภาพรวมเนี่ยจำนวนงานเนี่ยจะมากขึ้นไหมคำตอบก็คือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านต้องการให้งานนะครับไหลออกไปตอนท้ายเนี่ยได้จำนวนมากขึ้นนะครับท่านจะต้องไปลดนะครับกระบวนการที่เป็นคอขวดนะครับตรงนี้กระบวนการที่เป็นคอขวดเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดความสามารถนะครับของกระบวนการในภาพรวมถ้ากระบวนการนี้นะครับทำได้สปีดไวสุดก็คือ10ชิ้นนะครับต่อนาทีไม่ใช่10นาทีต่อชิ้นก็คือ10นาทีผ่านไปงานออกมาชิ้นหนึ่ง10นาทีผ่านไปงานออกมาชิ้นหนึ่ง10นาทีผ่านไปงานออกมาชิ้นหนึ่งท่านก็คาดการได้เลยว่า1ชั่วโมงอ่ะท่านน่าจะมีงานประมาณ6ชิ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคอขวดของกระบวนการพองานเข้ามา6ชิ้นเนี่ยต่อให้ข้างหลังเนี่ยเร็วขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้ภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมี productivity มากกว่า6ชิ้นได้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นมุมมองอย่างนึงนะครับเวลาที่เราจะทำเรื่อง process improvement เนี่ยนะครับเราต้องทำเรื่องของ line balancing ก่อนหลายๆคนกระโดดไปนะครับทำ ECRS ก็คือทำเรื่องของลดขั้นตอนการทำงานกระบวนการ2 3แล้วก็4ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีประโยชน์กับเรื่องของตัว productivity
นะครับเพราะว่าต่อให้นะครับ2 3 4ไวขึ้นกระบวนการที่1ก็ยังช้าอยู่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้ถ้าท่านทำให้กระบวนการ2 3 4ไวขึ้นก็คือท่านอาจจะลดเกี่ยวเรื่องของตัว turn around time นะครับตัว turn around time ของภาพรวมเนี่ยอาจจะไวขึ้นนะครับแต่ในมุมของ productivity เนี่ยไม่เปลี่ยนครับเพราะว่ากระบวนการคอขวดเนี่ยเป็นตัวกำหนดความสามารถสูงสุดของกระบวนการในภาพรวมเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะครับทำเรื่องของไลน์บาลานซิ่งก่อนเอ๊ะทำเรื่องไลน์บาลานซิ่งเนี่ยฟังแล้วมันก็น่าสนใจมันทำยังไงนะครับแล้วมันมีแนวคิดแล้วก็หลักการในการทำยังไงบ้างนะครับไลน์บาลานซิ่งเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ไซเคิลไทม์นะครับของแต่ละกระบวนการเนี่ยนะครับมีความใกล้เคียงกันนะครับสมมุตินะครับว่ากระบวนการ เรียกว่าเบอร์1นะครับผมกำหนดเบอร์1นะ1 2 3 4อ่ะถ้าเราต้องการที่จะทำให้กระบวนการเบอร์1เนี่ยใช่ไหมครับเรียกว่าลดลงมานะครับอยู่ใกล้เคียงกับเพื่อนๆนะครับอยู่ใกล้เคียงกับเพื่อนๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากระบวนการที่1เนี่ยกับ2นะครับหากเรารวมเรื่อง processing time ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ10บวก20ก็คือ30นาทีแต่ถ้าเรามีคนนะครับถ้าเรามีคนอยู่นะครับ1บวก3ก็เป็น4นะครับ4 30หารด้วย4นะครับสมมติว่าเรานำแผนก1กับแผนก2มารวมกันนะครับตัวเลขใหม่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับลองดูภาพนะครับอันนี้ processing time นะครับก็คือ10บวก20ก็คือ30นาทีใช่ไหมครับต่อคนก็คือเอาคนของกระบวนการ1บวกกระบวนการ2ที่มี3คนนะครับก็คือ30หารด้วย4นะครับก็ตกประมาณ 7.5 นะเป็นไงครับกระบวนการ1กับ2เนี่ยนะครับนำมารวมกันนะครับนำกระบวนการ2 อย่างนี้มารวมกันแล้วให้คนทำสเต็ป1กับสเต็ป2ร่วมกันนะครับเราสามารถที่จะแชร์คนนะครับ1คนกับ3คนรวมกันไปแล้วเป็น4คนนะครับทำให้ไซเคิลไทม์ลดลงจากกระบวนการ1ตอนแรก10นาทีเหลือ 7.5 นาทีเป็นยังไงครับไวขึ้นไหมครับไวขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นคนนะอันนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับที่ท่านสามารถที่จะเอาไปประยุกต์กับกระบวนการของท่านเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับแบบนี้แหละนะครับทีนี้หากเราอยากจะบาลานซ์กระบวนการให้ใกล้เคียงมากขึ้นนะครับท่านลองนึกภาพว่าตรงนี้5 5ใช่ไหมครับกระบวนการ3และ4เนี่ยไซเคิลไทม์อยู่ที่5นาทีนะครับทีนี้ถ้าท่านอยากจะบาลานซ์เนี่ยท่านอาจจะเอานะครับเรื่องของแมนพาวเวอร์เนี่ยมาทำการบาลานซ์นะครับระหว่างกันอันนี้ผมพูดในแง่ของการที่เราไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องของมัลติสกิลนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากจะอะโลเคทคนระหว่างกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จริงแต่บางครั้งเนี่ยก็ติดเรื่องของสกิลนะครับก็คือทักษะในการทำงานของคนเหมือนกันนะครับบางครั้งก็มีข้อจำกัดนะครับทีนี้นะครับคำถามถัดไปนะครับคำถามถัดไปหากเรานะครับไม่สามารถที่จะทำการบาลานซ์กระบวนการต่อไปได้แล้วนะก็คือเป็น 7.5 5แล้วก็5เหลือกระบวนการ3กระบวนการย่อยแล้วนะตอนนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเอาคนจากท้ายมาช่วยกระบวนการข้างหน้าได้อาจจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์เป็นเรื่องของทักษะนะครับที่มันมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามถัดไปนะครับเราจะทำอย่างไรต่อนะครับท่านก็จะต้องไปศึกษานะครับกระบวนการเนี่ยตรงนี้นะครับสมมติว่าเป้าเราก็คือเรื่องของตัวไซเคิลไทม์เนี่ยทำอย่างไรนะครับทำอย่างไร 7.5 นะครับ 7.5 เนี่ยจะเหลือเพียง5นะทำอย่างไรไซกระบวนการ1 2 mix กันแล้วเนี่ยนะครับ
ตอนนี้เหลือ 7.5 ทำอย่างไรให้มันเหลือแค่5นาทีให้ได้นะลองมาคำนวณดูนะครับว่าทำอย่างไรนะครับสมมติว่านะครับเวลาใหม่นะครับก็คือ processing time เนี่ยเป็น x นะเป็น x ละกันก็คือค่าที่เรายังไม่ทราบค่าตอนนี้แต่ว่าคนเนี่ยกระบวนการ1 2ก็คือ1บวก3มี4คนแล้ว cycle time ใหม่เป็น5ใช่ไหมx มีค่าเท่าไหร่ x ก็คือนะฮะ40นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการ1บวก2นะครับเขาเรียกว่า to be นะครับก็คือ processing time ในอนาคตเนี่ย1บวก2ต้องใช้เวลาเพียงแค่20นาทีนะครับมันถึงจะทำให้ตัว cycle time เนี่ยเหลือเพียงแค่5นาทีนะครับเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือกระบวนการ1และ2เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงให้จาก30นาทีเหลือ20นาทีก็คือต้องไปหากระบวนการนะครับเพื่อที่จะลดเวลานะครับจาก30เป็น20นะครับใน2กระบวนการเนี้ยนะครับเกิดเราไปวิเคราะห์ดูแล้วนะครับว่ามีกระบวนการที่ไม่ได้มีความจำเป็นนะครับในขั้นตอนการทำงานแต่ว่ามันทำโดยเขาเรียกว่าเป็นการบอกต่อกันมานะครับเป็นการสอนงานจากในอดีตมานะครับทีนี้หากท่านไปศึกษาแล้วท่านสามารถที่จะทำกระบวนการใหม่ให้ Lean นะครับโดยอาจจะใช้เทคนิค ECRS Eliminate ก็คือกำจัดกระบวนการที่ท่านคิดว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อstakeholder ใดๆเนี่ยออกไปนะครับ E eliminate R นะครับก็คือEC ก่อน C ก็คือ combine ท่านทำการ combine ไปแล้วล่ะนะแต่ถ้าท่านพบว่ากระบวนการไหนสามารถ combine ได้อีกท่านก็สามารถที่จะยุบรวมก็ทำให้กระบวนการมันกระชับมากขึ้น R ก็คือ reduce นะครับหากกระบวนการไหนนะครับที่มันมี processing time บางอย่างนะครับเช่นกระบวนการ 1-2 นะครับอาจจะมีกระบวนการในการ rework เพราะว่านะครับมีเรื่องของการที่ต้องแก้ไขงานมีปัญหาคุณภาพงานก็เลยต้อง rework ท่านก็ไปแก้ปัญหา rework เพราะฉะนั้น ลักษณะของ cycle time เนี่ยจากเมื่อก่อนนะครับที่มันยาวๆมันก็จะสั้นลงเพราะว่าท่านประหยัดเวลาในการที่จะต้องมาแก้ไขงานที่มีปัญหานะครับ R เสร็จแล้วก็คือ S นะครับก็คือ simplify ในกรณีที่ท่านทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับลองนึกภาพว่าทำให้มันง่ายขึ้นได้ไหมขั้นตอนการทำงานเนี่ยยังครบถ้วนเท่าเดิมแต่ทำอย่างไรให้มันง่ายขึ้นนะครับหาวิธีการใหม่ๆที่ทำงานให้ง่ายขึ้นไวขึ้นได้ไหมนะครับอันนี้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นทฤษฎีทั้งนั้นนะครับในชีวิตจริงท่านต้องไปตอบคำถามของท่านเองว่าไอเดียต่างๆเหล่านี้ในงานของท่านเนี่ยจะเอาอะไรขึ้นมานะครับทำ ECRS บ้างนะครับผมเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบแทนท่านเองได้นะครับแต่ผมให้ไกด์ไลน์แก่ท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือว่าในกรณีที่ท่านสามารถลดได้แล้วนะครับเป็น20นาทีได้แล้วนะครับท่านไปศึกษากระบวนการแล้วลดเหลือ20นาทีณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับกระบวนการของท่านเนี่ยก็เกิดความสมดุลแล้วนะครับก็คือไซเคิลไทม์อยู่ที่5นาทีเท่าๆกันนะเดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าหากกระบวนการของท่านเนี่ยสมดุลแล้วนะครับก็คือสมดุลแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการในการคิดวิเคราะห์นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในมุมมองไหนอีกนะเดี๋ยวเราลองมาดูในคลิปถัดไปคลิปนี้นะครับในเรื่องของการทำเรื่องของ Line Balancing ในภาพรวมก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับไทย BPM นะครับมาพบกันในคลิปนี้นะครับ
ลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของการทำลายบาลานซิ่งนะครับก็คือทำกระบวนการนะครับแต่ละกระบวนการย่อยเนี่ยให้มีไซเคิลไทม์ที่ใกล้เคียงกันนะครับลดคอขวดที่เกิดขึ้นในกระบวนการซะก่อนนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเขาเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับในการที่ท่านนะครับจะสามารถเพิ่ม productivity ของท่านให้สูงขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสมการง่ายๆสมการนี้นะครับ productivity นะครับก็คือเวลานะครับในการทำงานของท่านนะครับทั้งหมดนะครับต่อวันเนี่ยสมมติว่า8ชั่วโมงก็คือ480นาทีนะครับหารด้วย cycle time ที่ยาวที่สุดในกระบวนการของท่านสมมติว่ากระบวนการของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้สมดุลซะทีเดียวนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะมีไซเคิลไทม์5 7.5 นะครับท่านจะต้องเลือกไซเคิลไทม์ที่ยาวที่สุดของท่านมานะครับเพราะว่าไซเคิลไทม์ที่ยาวที่สุดเนี่ยแหละจะเป็นตัวกำหนดนะครับ productivity สูงที่สุดในภาพรวมนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านใช้ไซเคิลไทม์ที่สูงที่สุด productivity เป็นไงครับก็จะต่ำใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นตัวหารอันนี้เป็นเศษอันนี้ตัวส่วนถ้าอันนี้มาก productivity ก็จะต่ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พูดเรื่องของเทคนิคนะครับในการทำ cycle time เนี่ยให้มันสั้นลงไปแล้วนะให้มันสั้นลงไปแล้วโดยเทคนิค ECRS ไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูฝั่งที่มันเป็นเศษบ้างนะจากสมการเนี่ยทั้งเศษและส่วนเนี่ยล้วนต่อส่งผลกับเรื่อง productivity ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านทำตัวที่เป็น cycle time ไปแล้วเมื่อสักครู่ทีนี้ลองมาดูว่าทำอย่างไรนะครับเรื่อง working time เนี่ยมันจะมีค่ามากขึ้นนะหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าอ้าวมันจะไปยากอะไรล่ะแล้วก็เพิ่มเวลาในการทำงานเข้าไปนะสมมติว่าปกติเนี่ย8นะครับเราก็เพิ่มไปอีก3ชั่วโมงนะนั่นแสดงว่านะครับท่านเลือกที่จะเพิ่มต้นทุนด้วยนะเพิ่มเวลาก็คือเพิ่มต้นทุนในมุมมองของพนักงานก็อาจจะมีความสุขก็ได้มีความทุกข์ก็ได้กับโอเวอร์ไทม์บางท่านเนี่ยอยากได้รายได้เพิ่มก็มองว่าโอเวอร์ไทม์เนี่ยเป็นแหล่งของรายได้นะครับในมุมพนักงานก็คงจะมีความสุขใช่มั้ยครับแต่ในมุมของกิจการล่ะครับนะในมุมกิจการก็มองว่าเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นใช่ไหมครับหรือในมุมมองของพนักงานบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้เลยนะครับเรื่องโอเวอร์ไทม์เนี่ยนะอยากจะกลับบ้านไปนะครับพักผ่อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์นะครับว่าทำอย่างไรนะครับตัว working time ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องเพิ่มเรื่องของโอเวอร์ไทม์ได้ไหมนะเราลองมาวิเคราะห์นะครับว่าในเวลา8ชั่วโมงใน1วันเนี่ยนะเราได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะฮะสมมตินะครับเวลาปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็น8ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงนะครับที่ท่านมีนะครับในแต่ละวันปรากฏว่านะครับท่านเสียเวลาไปแล้วนะครับตรงเนี้ย2ชั่วโมงกับเรื่องของการประชุมนะประชุมทีมนะบวกรับโทรศัพท์สมมตินะครับเวลา8ชั่วโมงนะต้องประชุมต้องรับโทรศัพท์รวมๆกัน2ชั่วโมงนะตอนนี้ท่านเหลือเวลาทำงานเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะปรากฏว่าใน6ชั่วโมงนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของตัวระบบเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดเสียใช้งานไม่ได้นะสมมติว่าเสียไปอีก1ชั่วโมงนะตอนนี้ท่านก็จะเหลือเวลาจริงๆ5ชั่วโมงนะเครื่องเสียเนี่ย1ชั่วโมงแล้วก็ประชุมอีก2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่จะทำงานนะครับหลักของท่านเหลือ5ชั่วโมงใน5ชั่วโมงนะครับท่านเอาเวลาทำงานใหม่นะเขาเรียกว่าใน5ชั่วโมงเนี่ยนะจริงๆเนี่ย
4ชั่วโมงแล้วอีกชั่วโมงนึงมันคืออะไรล่ะอีกชั่วโมงนึงนะตรงนี้ก็คือรีเวิร์คนะแก้ไขงานเก่าทำงานเสร็จไปแล้วแต่ก็ต้องมาแก้ไขเพิ่มเติมอ่ะแก้ไขรอบ2รอบ3รอบ4นะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทั้งหมดกี่รอบนะเวลาตรงนี้เสียไป1ชั่วโมงต่อวันเหลือเวลาที่จะทำงานใหม่จริงๆนะทำงานใหม่4ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนึกภาพว่าตอนนี้ productivity ของท่านเนี่ยเป็นยังไงครับพอท่านเหลือเวลาในการทำงานน้อยลง productivity ต่ำลงไหมครับต่ำลงแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมุ่งเน้นนะครับทำเฉพาะเรื่องของ processให้มันกระชับนะครับให้มันรวดเร็วเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทำให้มันเร็วให้มันไวให้มันสั้นนะแต่ขณะเดียวกันนะในเรื่องของเวลาในการทำงานของท่านเนี่ยนะ8ชั่วโมงนะครับท่านกลับสูญเสียไปแล้ว 50% นะครับกับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานหลักของท่านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเวลาของท่านเนี่ยเหลือเพียงแค่50% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นภาพไหมครับว่าการบริหารจัดการเรื่องของเวลาในการทำงานเนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับเราจะกำจัดนะครับงานนะครับหรือเวลาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเรียกว่าคุณค่าต่อลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะลดเรื่องของรีเวิร์คนะทำอย่างไรที่จะทำให้งานถูกต้องตั้งแต่ต้นนะลองเอาปัญหาเนี่ยมาคิดวิเคราะห์นะครับหาสาเหตุดูว่าทำไมเราจะต้องแก้ไขงานนะครับงานมันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะถัดมานะครับก็คือเรื่องของเครื่องเสียเนี่ย1ชั่วโมงต่อวันนะลองไปคิดวิเคราะห์ดูซิว่าทำไมเครื่องถึงเสียได้นะครับเรามี preventive maintenance มั้ยนะครับเรามีการคาดการล่วงหน้ามั้ยเราสามารถที่จะทำให้เวลาของการเสียลดลงได้ไหมนะครับสร้างเทคนิคในการซ่อมนะครับหรือหาเครื่องสำรองไว้ได้ไหมนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เรื่องของเวลานะครับในการที่จะเสียไปกับเรื่องของเครื่องจักรที่มันเสียเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยไม่ productive เลยนะครับถัดมาเรื่องของการประชุมแล้วก็การรับสายโทรศัพท์แน่นอนครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับต้องสื่อสารต้องพูดคุยกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าวันๆเนี่ยเราจะมีแต่การพูดคุยนะครับการสื่อสารกันนะครับเราต้องพูดคุยและสื่อสารเพื่อให้มันเกิด productivity ครับนะท่านต้องมาตั้งคำถามนะครับว่าสิ่งที่ท่านประชุมณวันนี้สิ่งที่ท่านคุยโทรศัพท์ณวันนี้มันนำไปสู่การเพิ่ม productivity ไหมนะมันเป็นหัวข้อที่เราอะจะวิ่งไปที่การเพิ่ม productivity หรือเปล่านะหรือว่าเป็นการคุยกันนะครับที่ไม่ productive เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คุยเรื่องนี้แล้วสัปดาห์นี้ก็คุยเรื่องนี้อีกแล้วก็คาดว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยท่านก็จะคุยเรื่องนี้ต่อไปนะหัวข้อนะครับที่ท่านพูดคุยณวันนี้เป็นหัวข้อพวกนั้นหรือเปล่าหัวข้อซ้ำซากหัวข้อจำเจนะครับที่ไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้มาแก้ไขกันอย่างจริงจังหรือเปล่านะที่ท่านต้องประชุมกันเยอะๆณวันนี้เป็นเพราะว่าท่านหลงลืมละเลยการแก้ปัญหาบางปัญหาหรือเปล่าท่านเลยต้องมาเสียเวลาประชุมกันหรือว่าโทรศัพท์พูดคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นภาพไหมครับว่าการเรียกว่าบริหารจัดการเรื่องเวลาก็สามารถเพิ่ม productivity ได้นะครับแค่ลดเวลาที่ศูนย์เปล่าเหล่านั้นก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีเวลาในการทำงานที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ productivity ก็เพิ่มขึ้นไม่เห็นจำเป็นที่ต้องไปเพิ่มเวลาในการทำงานล่วงเวลาเลยนะนั่นน่าจะเป็นช้อยสุดท้ายมากกว่านะครับในการที่เราจะเลือกใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมก็ได้อธิบายนะครับว่าการที่จะทำให้ productivity มันสูงขึ้นมันก็มีหลายวิธีการด้วยกันนะครับวิธีการที่1ก็คือทำอย่างไรให้ processing time มันสั้น cycle time มันสั้นนะ processing time มันยาวเราเพิ่มคนลงไป
ไซเคิลไทม์มันก็สั้นลงแต่วิธีการเพิ่มคนก็เป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะเลือกเช่นกันวิธีที่แสดงถึงความสามารถถึงศักยภาพเราก็คือวิธีการออกแบบกระบวนการอย่างไรให้มันกระชับนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการดำเนินงานแบบนั้นจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่1วิธีการที่2ก็คือบริหารเวลานะครับทำเวลาที่สูญเปล่าให้มันกลับมาเป็น productive hour ซะนะเวลาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ดึงมันกลับมานะครับท่านก็สามารถที่จะเพิ่ม productivity ได้หลาย 10% แล้วนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรหวังว่าเพื่อนๆจะติดตามกันสวัสดีครับ